ทามคาแมกกาซีนหรือจะยาวเลซิ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาร่วมพิชิตนะคะกับรถเวฟ 125i ตัวใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะคะวันนี้ภารกิจของเราก็คือมาล่องใต้ซึ่งตัวเวฟ 125i ตัวใหม่เนี่ยได้เปิดตัวไปแล้วสักพักหนึ่งและได้ทำการทดสอบภาคเหนือไปแล้ววิ่งกันไป10ดอยวันนี้ถึงคราวที่จะอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมาดูว่าตลาดของกลุ่มรถเวฟนะคะจริงๆแล้วมันกว้างและมันก็เป็นตลาดที่เอื้อมถึงแต่ว่าสมรรถนะรถรุ่นใหม่ๆดีหรือเปล่าและเหมาะกับลูกค้าหรือคนใช้ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยคุ้มหรือไม่กับเงินที่จ่ายไปในราคา 50,000 กว่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็สมรรถนะรถดีหรือไม่อัตราเร่งดีหรือเปล่าแล้วที่เขาคุยไว้ก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันวันนี้นะคะทางเรียลไทม์นะคะก็จะมาลองทดสอบตัวเว็บ 125i ตัวนี้ไปทั้งหมด4จังหวัดในภาคใต้นะคะทั้งหมด10หาดนะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ตรังพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็คือเราจะเริ่มกันทดสอบกันทั้งหมด20สื่อนะคะสำนักแต่งสื่อต่างๆก็จะมาร่วมทดสอบว่ามันจริงอย่างที่สรรพคุณที่ค่ายเขาวางไว้หรือเปล่าแล้วเราจะเริ่มตั้งแต่ตรังนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพปตัว 125i ตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเวฟ 125i ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องของ PGM FI นะคะ4จังหวะ Single Overhead นะคะ Cam Charge ระบายความร้อนด้วยอากาศนะคะไม่มีหม้อน้ำบอกได้เลยนะคะก็บอกสูงอยู่ที่ 124.89 นะคะระบบเกียร์4เกียร์เป็นเกียร์วนนะคะมีสตาร์ทมือและขาวด้านหน้าจะเป็นดิสเพลย์ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลขนาดล้อก็ประมาณ70-97 นิ้วนะคะถ้าเป็นหน้านะคะถ้าหลังก็80-97 นิ้วชุดหน้าก็เป็นพวก LED U-box ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถังน้ำมันเนี่ยจุดอยู่ที่ 5.4 ลิตรนะคะรถเวฟคันนี้นะคะจะมีทั้งแบบซิกลวดแล้วก็แบบล้อแม็กซ์นี่แต่อันนี้ที่เราเห็นอยู่จะเป็นแบบล้อแม็กซ์ตัวท็อปอยู่ที่ราคา 56,500 บาทเวฟ 125i ตัวใหม่นะคะซึ่งจากเมื่อวานนี้ที่เราได้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการปล่อยตัวก็คือที่จังหวัดตรังนะคะเราก็วิ่งไปที่4หาดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เราจะเหลืออีก6หาดที่จะครบทั้งหมด10หาดนะคะวันนี้เราจะวิ่งจากจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเราจุดเริ่มต้นนะวันนี้ของวันที่2ก็คือกระบี่แล้วเหลืออีก6หาดเราก็จะผ่านไปที่พังงาและก็ไปสิ้นสุดที่ภูเก็ตนะคะทั้งหมดอีก2จังหวัดที่เราจะต้องทำการเดินทางไปแต่บอกได้เลยว่าเมื่อวานนี้มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะ4หาดที่ผ่านมาตั้งแต่ตารางมาจนกระบี่เนี่ยเราเจอฝนตลอดทั้งทางทริปนะคะฝนค่อนข้างหนักแล้วยางของทางรถเวฟ 125i ตัวนี้จะเป็นยางของยี่ห้อ Wheelrubber แต่ผลปรากฏว่าเขาค่อนข้างเอาอยู่เหมือนกันกับยางก็มีความรู้สึกว่าการเดินทางที่ผ่านมาฝนตกหนักแล้วก็พื้นถนนที่ผ่านอาลหาดมาจากหาดนึงมาอีกหาดนึงเนี่ยเราจะเจอเรื่องของน้ำที่มันเป็นแอ่งกระทะแล้วก็เจอเรื่องของรถข้างๆที่ขับมาแล้วก็ช็อตกระเด็นมาที่สำคัญก็คือคนแรกขับมาแรงลมแรงน้ำมากระเด็นไปข้างหลังและอีกประมาณอีก10กว่าคันเนี่ยที่ได้รับจนถึงคนท้ายเนี่ยความอันตรายหรือความน่ากลัวมันมีอยู่ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไบเกอร์ทั้ง20คนนะคะ20สมัครสื่อเนี่ยก็ขับผ่านมาด้วยดีนะคะแล้วก็ไม่มีใครเกิดอุปสรรคหรือมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทดสอบของรถเวฟ 125i นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็การเดินทางระหว่างจากจังหวัดกระบี่ไปพังงาและไปภูเก็ตเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างวันนี้คอยติดตามกันครับ1,600 โลจับได้เลยอ๋อเพิ่งกระพริบ
600โลวิ่งจากพันสตออกสตาร์ท 1,288 ตอนนี้ประมาณ302กิโลเหลืออีก20โลดูดิขี่นี้ไหวไหมสบายอีก50โลตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หาดสายแก้วนะคะซึ่งก็จะเหลืออีกแค่1หาดก็จะครบ10หาดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตนะคะหาด9แล้วจะยาวเรซิ่งนะคะแอบมาเปิดดูไมค์ของแต่ละคันของเวฟ110ไอนะคะเหลืออีก1ขีดเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิ่งไป 1,536 มันไม่มีเซต0เราก็เลยไม่รู้ว่าระยะทางใน320โลเนี่ยที่เขาคอนเฟิร์มเหมือนเขาว่าเลนตีไว้อะมันจริงค่ะแต่ว่าเนื่องจากคนขับเลยนักข่าวแต่ละคนที่ขับกันน่ะจะรู้ว่าตอนขับครั้งแรกนะคะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็มาหักลบก็อยู่ที่302โลนะคะแล้วตอนนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยทุกคันเลยค่ะจะยอมให้ดูให้หน่อยแต่ละคันนะคะจะอยู่ที่1ขีดทุกคันเลยแล้วก็กระพริบกันหมดก็มีเซฟตี้มีผู้ฝึกมีมาแชลมีทุกคนนะคะนำพาพวกเรามาที่การเดินทางของ10หาดทางภาคใต้นะคะเราบอกได้เลยว่าต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ของไทยฮอนด้านะคะที่แบบมาดูแลที่มาเทสทดสอบนะคะ15คันนะคะว่าน้ำมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยแต่เขาขับมายังไม่มีใครไปปั๊มน้ำมันเติมเลยเตอร์วิ่งไปเท่าไหร่326 326ได้ของเตอร์มันขึ้นหนึ่งเอานิ่งเหรอผมจะให้ลูกเล่นพอได้ได้เออของเตอร์แบบวิทยุเจอผมพูดแล้วก็ผมเปิดผมยักหน้าและนายนับน้องมันเซ็ตศูนย์ได้ถ้ามันเซ็ตศูนย์ได้มันจะดีมากทำให้เรารู้ทันทีว่าชัวร์ไม่ชัวร์แต่ดีว่าเราจดไว้ตอนแรกที่ขึ้นก็ถือว่าเนาะประสบความสำเร็จกับ1ถาม10หาดยังไงคะพี่ตู่คะยกล้อยังยกแล้วเฮ้ยจริงเหรอมันทั้งเพอร์ฟอร์มานซ์วันนี้ก็พี่ตู่ในเรื่องความประหยัดตอนแรกพูดเลยว่าไม่มีทางตอนแรกแบบคิดนะไม่มีทางแล้วเนี้ยไอ้ก่อนที่จะมาถึงจุดหมายสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือหาดไม้ขาวเนี่ยนะเขาก็เปิดฟรีรันก็หมอบมิดมาเหมือนกันแล้วเกือบ103ระยะทางสั้นๆมันโลกเกือบๆแบบเนี้ยเออขึ้นเร็วเว้ย103จริงๆมันบิดได้อีกมั้ยถ้ามันยังไหลนะจริงๆเราก็คือยังคักอยู่ยังไม่ได้มันปอกคือทางมันหมดอะความแรงนั้นแบบเค้าเรียกว่าอะไรพื้นที่มันยังไม่พอรองรับกับความแรงของ Honda เว้ยยินดีด้วยกับ Honda นะที่แบบว่าประสบความสำเร็จนะสำเร็จจากโปรเจกต์ที่แบบว่าเรียกเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ภาคเหนือแล้วอะไรเงี้ยก็มาพิชิตหาดไปเลยขึ้นหมดแล้วแต่มันสามดอยอันนี้อินทนนท์อ่างขางดอยตุงใช่แต่นี่10 ดอย 10 ดอยมันก็แล้วคิดดูความร้อนนี่ไงสามวันติดคือพอมาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยห่วงเพราะว่าแน่นอนว่ารถอ่ะมันผลิตมาเพื่อแบบว่าต้องมีสมรรถนะขึ้นเขาลงเขาได้อยู่แล้วแต่เป็นห่วงเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยเปลี่ยนน้ำมันอ่ะว่าจะไม่รอด300กว่าเว้ย326โลมั้งเนี่ย328เว้ยก็เฉยเลยก็เกินความคาดหมายก็สมแล้วกับชื่อเว็บราคาก็เนาะราคาก็ไม่ได้หนีห่างอะไรมากตัวใหม่ล้อแม็กมาตัวนี้เฮ้ยโอ้โห